เมื่อกาฟไซด์เวย์ต้องเล่นยังไงนะครับต้องบายแนวรับต้องเซลแนวต้านหรือเปล่าอาจจะใช่เพราะเห็นเขาส,สอนกันถูกไหมเพราะงั้นตรงนี้แนวรับนะครับทำการเข้าบายดีกว่าซึ่งก็เข้าบายไปเลยนะครับสปรอตอยู่ต่ํากว่าแนวรับตรงนี้เนาะ TP ก็ไกลๆเลยนะครับกาฟนันจะไปต่อได้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกาฟวิ่งลงนะครับแล้วลงไกลด้วย ใครที่มีปัญหาการเทรดไซด์เวย์แบบนี้อยู่นะครับฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมเฉลยให้ว่าไซด์เวย์ที่ดีควรเล่นยังไงนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอ็นะครับบล็อกเกอร์ฟอร์เรกอันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้ยยยยยยสสาาาาามมมมมรรรรรรถถถออออออนน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 นกกไไดดด้ว้วววัััััััั่่่่เเเงงงงงีีีทททซพพพ์์์ตตหบบคคโโฉะนะจึศุช นนนััน่เองะครบตอนนี้นะครับ BM เขามีการจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีกระต่ายน,นั่นเองเนาะปี2023นะครับ ลุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์ปีสอนี 23, นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ย,ผม,ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ในช่องนี้จะเป็นการเทด Forex รก้าเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทกกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกเหือจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าการเทรดไซเวของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกตลอดไปนะครับผมเข้าใจดีเลยนะว่ามือใหม่หลายๆคนเนี่ย ถูกสอนมาเหมือนกันหมดครับโดยกูรูหลายๆท่านที่รู้ไม่จริงนะครับเขาสอนกันมาว่าอะไรเมื่อกราฟอยู่แบบเนี้ยนะครับเราจะสังเกตได้ด้วยตาเลยครับมุษย์ทั่วไปเนี่ยเก่งกันอยู่แล้วฉลาดอยู่แล้วจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยพอกาฟมาแตะตรงเนี้ยนะครับมันลงถูกไหมกาฟมาแตะตรงนี้ครับมันทาอะไรมันขึ้นมาแตะตรงนี้ครับมันลงมาแตะตรงนี้ครับมันทําอะไรมันขึ้นนะครับมาแตะตรงนี้ครับมันทําอะไรมันลงทุกคนสังเกตได้เหมือนกันหมดเช่นนั้นนะครับคนก็จะถูกสอนมาว่าอืมงั้น แนวต้านตรงนี้เราเซล์แนวรับตรงนี้เราบ่ายแนวต้านตรงนี้เราเซล์แนวรับตรงนี้เราบ่ายแนวต้านตรงนี้เราเซล์ถามว่าแบบนี้ผิดไหมครับไม่ผิดนะผมบอกตรงๆเลยว่าไม่ผิดครับแต่สิ่งที่ผิดคือหลายๆคนเนี่ยนะครับจะไม่สามารถเข้าเซล์เข้าบายแบบนี้ได้ตอนที่จังหวัดที่1หรือจังหวัดที่2ครับหมายความว่าอะไรครับทุกครั้งถ้าการเป็นโสดน,นะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับมันจะไปแบบนี้หรือไม่ก็ลงแบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะมันเด้งอยู่ในกรอบนานแล้วหลายๆคนเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยอโอเคมันเด้งลงนะครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นฉะนั้นตรงนี้มาติดตรงนี้เราทำไรครับเราทําการเข้าบ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาบวิ่งลงแบบนี้ครับมันช้าไปแล้วคนส่วนใหญ่ครับทำแบบนี้แหละซึ่งมันผิดนะครับการจะได้ผลได้คือเราจะต้องรู้ในเรื่องของการสังเกตให้ไวกว่าคนอื่นจริงๆเราต้องเซลตรงนี้ครับถ้าเซลจังหวะที่2เนี่คือจังหวะที่1นะี่แตะ เราเด้งลงจังหวะที่2มาแตะเราเด้งลงถ้าเราเซลล์ตรงนี้ได้ผมแนะนําว่าให้เล่นแบบนี้ไม่ผิดนะครับจังหวะที่3นี่ก็เสี่ยงแล้วนะจังหวะที่1เนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับเป็นไปได้ยากมากที่จะเซลล์ตรงนี้ได้เป็นไปได้ยากมากเพราะเรายังไม่เห็นแพทเทิร์นถูกไหมจังหวะที่2เนี่ยถ้าคนสังเกตหน่อยน่าจะพอเล่นได้นะครับเช่นนั้นการเล่นแบบนี้ถือว่าไม่ผิดถ้าเราเข้าจังหวะที่2นะครับแต่ถ้าเรามาเข้าจังหวะที่3หรือ4เนี่ยอันเนี้ยเริ่มอันตรายละเพราะคนส่วนใหญ่ จะคุมในเรื่องของจิตใจไม่ได้ถูกไหมที่ผมบอกว่ามันอันตรายเพราะอะไรเพราะถ้าเราบายตรงนี้เราเห็นการาฟวิ่งลงแบบนี้เราทําอะไรครับเราเอ้เซลล์ออกถูกไหมเดิมทีเซลล์เราอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่พอการาฟลงมาปุ๊บเราทําอะไรลบทิ้งลบทิ้งหมดเลยนะครับสิ่งที่การาฟทำต่อไปคืออะไรลงไปต่อลงไปต่อยาวๆเลยแบบที่ผมโชยเมื่อครูน่นี้นะครับจะเห็นว่าอะไรโอ้โหลงไปยาวแบบว่าเราบายจุดนี้นะครับ ลงไปยาวแบบ8เมตรเลยก็มีนะผมซึ่งนี่คืออันตรายมากเะนั้นผมไม่แนะนําให้เล่นแบบนี้นะคับนี่คือเข้าใจตรงกันก่อนนะเกินก่อนเกินก่อนที่วิธีการเล่นครับถามว่ามันต้องเล่นยังไงอะย้อนความกลับมานะครับผมอนุญาตเคลียร์ออกให้หมดเลยจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่กราฟเนี่ยมันอยู่ในกรอบมันจะต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอา t นะครับหรือว่าทะลุกรอบออกมาหมายความอะไรครับหมายความว่ากราฟเนี่ยต้องมีการวิ่งลงแบบนี้หรือ ไม่ก็วิ่งขึ้นแบบนี้ครับสิ่งที่ผมชอบอธิบายก็คือว่าณตอนนี้ขออนุญาตนะฮะนตอนนี้กราฟมันโดนขังอยู่ในคุกนะครับเมื่อมันโดนขังอยู่เนี่ยมันต้องทําอะไรครับมันต้องแบบมีตัวกระบดถูกไหมมีตัวแหกข้อครับเพราะว่ามันขี้เกียจอยู่มันขี้เกียจถูกจองจําถูกไหมครับเช่นนั้นให้คิดไว้เลยว่าแท่งเนี้ยคือตัวนั้นแหละนะครับ ตัวที่แบบว่าเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ทนไม่ไหวแล้วนะครับขี้เกียจโดนขังแล้วนะครับ <c oughs> ขเขาก็เลยทะลุออกมาแล้วเปิดช่องหัวไว้เพราะว่าเขามีการทุบกำแพงอะไรก็ว่าไปเนาะสมมติฐานเฉยๆนะครับรอุปมาอุปไมยทีนี้เมื่อเขาทุบกำแพงแล้วเนี่ยกำแพงก็เป็นอะไรครับเป็นรูถูกไหมเช่นนั้นก็จะมีคนอื่นๆเนี่ยที่โดนขังเหมือนกันเนี่ยวิ่งตามออกมาได้การาฟก็เลยวิ่งไปแบบนั้นนะครับในทางกับการถ้าสมมติว่ามันวิ่งลงก็เหมือนเดิมครับกำแพงเป็นรูถูกไหมการาฟก็จะวิ่งลงต่อได้ไอ้พวกเนี่ยครับก็จะวิ่งตลง้่อแบบนี น,นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอานั่นเองเพราะนั้นจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่กราฟเนี่ยมันเบรกเอาลงมาสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันวิ่งลงต่อถ้ากราฟมีการเบรกเอาขึ้นสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันวิ่งขึ้นต่อเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือผมไม่แนะนํานะครับถ้าเป็นมือใหม่ไม่แนะนําให้เล่นอย่างนี้เพราะมันยากนะครับแนะนําว่าควรเล่นเบรกเอาแบบนี้ แบบนี้ดีกว่าแล้วถามว่าอแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับคาตอบคือมันเกิดขึ้นบ่อยเราสามารถเล่นได้ครับเป็นยังไงไปดูอันนี้คือตัวอย่างนะครับเป็นคู่เงินในส่วนของ GBP AUD Time f r a m e 30นาทีนะครับเราจะเห็นว่าการาฟมันโดนอะไรอยู่ครับมันโดนขังถูกไหมขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ไไดไไดคือการาฟมันโดนไซเว้นั่นแหละนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ทั่วไปก็คือเอ้ยอ่อโอเคแนวต้านลงนะครับเพราะงั้นแนวต้านต้องทำอะไรต้องเซลล์ซึ่งบางครั้งโชคดีครับการ,าราฟ พราะถ้าเรามองดีดเนี่ยบางคนก็จะเห็นว่าอ๋อแนวรับเด้งขึ้นเชนั้นก็ทํะไงครับทําการบ่ายก็จะซวยเลยถูกไหมเพราะน้ก็จะมีทั้งคนได้และคนแพ้ครับฉะนั้นจะรู้ได้ไงว่าเราจะเป็นคนที่เซลล์หรือจะเป็นคนที่บายครับเราไม่รู้หรอกใช่ไหมเราต้องลุ้นเอาแต่หน้าที่ของเราคือเราสามารถเล่นเซลล์ตรงนี้ได้เมื่อราคาเนี่ยมีการทาเบรกเอาแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทำอะไรมันปิดต่ํากว่าโซนครับตามที่ผมว่าให้ดูตอนแรกถูกไหมครับเะนั้นสิ่งที่กราฟมันทาคืออะไรครับมันเบรกเอาออกมา อะไรจะเกิดขึ้นครับกราฟก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับพอเ้าถามว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นหรือยังคําตอบคือมันเกิดขึ้นแล้วครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับสับลอดอยู่เหนือไส้ข้างบน TP 1ต่อ1นประมาณนี้ได้เลยนะผมก็หวังให้กราฟวิ่งลงเก็บกำไรสั้นจะเห็นว่าเทรดนี้ใช้เวลาแค่ทีนาทีครับ30นาทีนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรเล่นที่นี้ครับวิธีการเบรกเอาเนี่ยบางครั้งนะครับเราจะเห็นว่าอืมกราฟเบรกเอาแล้วเนี่ย มันไม่สามารถลงได้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ครับตรงนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือการจะเล่นเบรกเอาให้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันจะต้องมีประมาณกดประมาณ2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือเราต้องดูว่าราคาซ้ายมือเนี่ยมันโล่งไหมมันโล่งหมายความว่าอะไรมันคือค l e a n t r a f ไหมนะครับคือจุดนี้ครับเราจะเห็นว่าตอนการาฟวิ่งขึ้นใช่ไหมสองแท่งนี้ยมันดูสะอาดตาไหมมันดูคลีนคลีนดูโล่งๆถูกไหมครับซึ่งตรงนี้แหละผมเรียกว่า clean traffic อักษรย่อคือ CT ทน,นั่นเองจำไม่เลยว่าคลีนทาวฟิกเนี่ยคือการคอนเซปต์ที่ว่าถ้ากราฟวิ่งขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวจังหวะลงต้องลงได้ง่ายแบบนี้ครับหรือถ้ากราฟมันลงได้ง่ายเดี๋ยวจังหวะขึ้นมันต้องขึ้นได้ง่ายซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าอมืมันมีอะไรครับมีคลีนทาวฟิกไงมันเลยลงได้ง่ายนี่คือคอนเฟิร์มที่1คอนเฟิร์มที่2คือแท่งที่ปิดนะครับต้องเป็นแท่งที่สวยงามหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมติผมย้อนกราฟ จริงๆไม่ต้องย้อนหรอกนะครับผมวาดดีกว่าอ่ะสมมติเราเริ่มที่แท่งนี้นะครับผมวาดพยายามจะให้เหมือนที่สุดเนาะจะได้เห็นภาพมาขึ้นอันนี้คืออีกเวอร์ชันหนึ่งในโลกคู่ขนานอีกโลกหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าการเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมครับปิดลงมาแล้วกาฟก็ลงต่อได้อันนี้คือปกติตามซ้ายมือเลยแต่ว่าถ้าบางครั้งครับกาฟเป็นทรงแบบนี้เราจะเจอได้บ่อยนะครับแล้วทุกคนก็จะโดนติดกับหลักเนี่ยแบบนี้เราเห็นาอืมกาฟทําอะไรครับมีการปิดต่ํากว่าแนวรับเหมือนกันถูกไหม เราดูเนื้อเทียนนะฮะเนื้อเทียนปิดแล้วนะครับหลายคนจะบอกว่าอ่ะโอเคงั้นทําการเข้าเซลซึ่งถ้าเราเซลล์ตรงเนี้ยมันจะไม่ลงแบบนี้ครับต่อให้ซ้ายมือมีคีนทัฟฟิกก็จริงสิ่งที่มันทําคืออะไรการาฟจะกลับตัวขึ้นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าแท่งเทียนแท่งเนี้ยมันเล็กนี่คือวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับเราต้องโฟกัสที่แท่งเทียนด้วยว่ามันเป็นแท่งเล็กหรือเป็นแท่งใหญ่ถ้าเป็นแท่งเล็กแบบนี้ไม่ควรเล่นถ้าเป็นแท่งใหญ่แบบนี้ควรเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นแท่งเล็กแบบนี้ไม่ควรเล่นน,นั่นเองเนะาะ ยังงงๆอยู่ผมแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะนี่คืออธิบายได้ง่ายที่สุดละนะครับเนาะ ก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากเรียนรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ครับผมสามารถฟังต่อได้เลยครับสาหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ย <c oughs> หรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งข้อของผมเนี่ ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลว้ลวนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปรูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด o r e x ็ s ide, s s i z n ATOMY ของแท่งเทียน Candle Ten แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import Sentry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้กันนะครับผมทาการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงล้นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลา,า,า,าเล่นเทรดเน,นะครับผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรรรรรรกนนนนนนนะะะะคคคคััับบไมมม่่่่ตตต้้อออออองงงพพึิิิิดดเเเเเเเ์์าาาวียชขผจป็ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์เรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอร์ที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้เนาะอยู่ที่หกพันห้าร้อยเก้าสิบเท้าบาทแต่ว่าจริงๆแล่ย ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดียนนะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยนั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปท์ที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่า3-4หมื่นบวกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะผมพูดในเชิงของว่าถ้าที่อื่นเอาความรู้ที่ผมสอนให้เนี่ยไปขายนะครับ จะขายอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0 0 0 0 0 0่0ม0 0มมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนะื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาขอเท่านี้ ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่าน,นี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2,599ครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5,599บาทแล้วนะครับเนี่ยอย่างคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่4,599บาบาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนเฮ้ยเอ้าก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนอ่ะแต่พี่กาลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5 5า9ห้า้ิบ้าบทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะ 6,599บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนำว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมที่ถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ Line ID นะครับมีแอด้วยนะพิมพ์มาว่าแอด M J O P O ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสัญลักษณตรงนี้เนาะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองครับแล้วลบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ5,599นะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมติสนใจคอร์สเดียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ5,599ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำตรองสุดท้ายนะว่าถึงแค่28กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6,599บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เนาะหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้ถ้ามันพิมพ์เราไม่เจอนะครับแต่ผมเลยเล่ว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยอ่ะยังไงก็เจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาใหห้้้ดดูููนนนนนะะะคคคครรรรัับบจเเเ็ว่่่่าาาาตมปภพพีีีีืออุณยยททกไไ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนียตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีนในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคืนดับฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเเเเเททรรรรรดดดีีีมมมมมมาาาาากกๆ้้้้ออับบวว่่่ผผยงยนไคแลล็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเนครับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเน้นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีีียิจะดดึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรยูร้อย,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือ TikTok เี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโงเรียสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาะอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรยนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะะร่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยาาากกมมนครบบวู้้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สฉบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามรอสุดท้ายนะครับคอเรียนคอร์สนี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะครับถ้าคิดว่าราคานี้มันแพงไปลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับ ถูกที่สุดและที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียน p ายเซกชันนะครับไม่ต้องใช้เทเตอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัมการอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติการวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราก็จะเทรดเหมือนเดิมไหมโดยที่จจััับตต้้้้นชนชปลาาายไไไไมมม่่ม่่ถููกกเเเเเขขรรรววหุผพพะะออสี ชนะเพราะอะไรนะครับถ้ายังไม่รู้ตรงนั้นผมแนะนําว่าให้ลงเถอะราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000บาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ l i น์ไอเด @mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ559ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกน QR อร์โรตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ